จ้าเดอะมีมิกนะครับผมก็เป็นตัวละครที่มีบทบาทสำคัญมากๆในเกม Final Fantasy Security Beast DLC Rune นะครับผมซึ่งก็จะเป็นตัวละครที่โผล่มาในช่วงท้ายของเกมแต่ก็ได้มีคำถามเกิดขึ้นในระหว่างแฟนๆครับผมว่าถ้าหากว่าเจ้าเดอะมีมิกเนี่ยมันหลุดออกไปในโลกภายนอกได้มันจะเป็นอย่างไรกันแน่เดี๋ยวนี้คลิปนี้เรามาหาคำตอบไปพร้อมกันนะครับขอขอบคุณสมาชิกหัวใจปองโตทุกท่านที่ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผมโย่สวัสดีครับผมต่อเม้งนะครับผมวันนี้เรากลับมาเกี่ยวกับคลิป Final Fantasy อีกคลิปหนึ่งนะครับคุณผู้ชมน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายสำหรับซีรีส์นี้แล้วนะเพราะว่าผมไม่รู้ผมจะทำอะไรต่อแล้วนะครับผมแต่ถ้าเกิดอนาคตคิดอะไรออกก็จะมาทำเรื่อยๆกันคุณผู้ชมก็นั่นแหละนะครับผมวันนี้จะมาทำเกี่ยวกับเจ้าเดอะมีมิกนั่นเองมันก็เป็นตัวละครอีกหนึ่งตัวที่โผล่มาช่วงท้ายของเกมอาจจะดูเหมือนไม่สำคัญแต่ถ้าเกิดเราดูแก่นแท้ของมันแล้วนะคุณผู้ชมมันเป็นตัวละครหลักเลยนะสำหรับตัวเกมในภาค DLC นี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวละครที่อาจจะมีข้อมูลที่ไม่ได้เยอะเท่าไหร่แต่พอไปสืบค้นดูแล้วก็เป็นอะไรที่โคตรจะน่าสนใจเลยนะครับผมบวกกับตอนท้ายที่เราจะมาพูดกันถึงทฤษฎีว่าถ้าเกิดว่าไอ้เจ้าตัวนี้มันหลุดออกไปยังโลกภายนอกได้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรกันแน่นะครับผมโอเคครับก่อนดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับคำเตือนก่อนเลยครับคุณผู้ชมใครที่จะดูคลิปนี้นี่มีสปอยเนื้อหาของเกม Final Fantasy Security Beast DLC Rune นะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่าเจ้าเดอะมิมิกเนี่ยมันคือตัวละครอะไรกันแน่จริงๆแล้วมันก็คือเป็นตัวละครที่คล้ายๆกับเจ้าพวกขุนแอนมาโทนิกแหละคุณผู้ชมแต่แตกต่างตรงที่มันเป็นหุ่นยนต์ที่มีสมองกลอยู่ในตัวเองด้วยนั่นเองนะครับผมก็คือมันเหมือนเป็นหุ่นยนต์ที่มีเทคโนโลยี AI อยู่ในตัวสามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็ทำตามสิ่งที่มันต้องการได้คือแบบไม่ได้แค่ทำตามโปรแกรมที่ถูกลิสต์ไว้แต่มันสามารถทำสิ่งที่มันคิดได้ออกมาด้วยนั่นเองนะครับผมโดยจากข้อมูลคร่าวๆนี้เราก็ค้นพบว่าไอ้เจ้าเดอะมิมิกเนี่ยจริงๆแล้วมันก็เป็นหุ่นยนต์AI นะคุณผู้ชมที่ไม่ถูกสร้างขึ้นโดยบริษัท Fastbear นะครับผมแต่ว่าเป็นคนๆนึงที่สร้างเจ้าหุ่นนี้มาเพื่อทดลองอะไรบางอย่างแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นเนื่องจากว่าไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้มันเริ่มไม่จะเรียนแบบพฤติกรรมของมนุษย์มากเกินไปนั่นเองนะครับผมทาง Fastbear เห็นก็เลยรู้สึกว่าโอเคเขาน่าจะเอาหุ่นตัวนี้ไปต่อยอดในการทำเป็นพวกตัวละครใน FNAF ได้นั่นเองนะครับผมซึ่งก็เป็นแนวคิดที่โคตรจะบาดซบเลยนะครับผมอันนี้ผมบอกก่อนว่าผมเล่าข้อมูลคร่าวๆของเจ้าเดอะมิมิกประมาณนี้นะครับผมใครอยากดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถลองไปค้นหาดูได้มีคนทำเอาไว้อยู่นะครับผมซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทาง Fastbear เนี่ยเขาจะเอาไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้มันมาต่อยอดยังไงในความคิดของผมอาจจะเป็นแบบว่าการเอาเทคโนโลยี AI มาพัฒนาเจ้าพวกหุ่นFNAFตัวอื่นมั้งเพราะผมรู้สึกว่าเอ๊ะเจ้าพวกหุ่นFNAFตอนนี้มันก็มีเทคโนโลยีที่ค่อนข้างที่จะล้ำยุคอยู่แล้วนะแบบมีคาแรคเตอร์ของตัวเองทำนู่นทำนี่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่าจะเอามาพัฒนาในจุดไหนได้อีกนะฮะซึ่งอย่างที่เรารู้กันเลยก็คือเจ้าเดอะมิมิกเนี่ยมันเป็นตัวการทั้งหมดนะครับผมเนื่องจากว่าตัวเกเกอรี่เนี่ยจริงๆอ่ะเขาไม่ถูกติดอยู่ในห้างพิซซ่าเพกหรอกแต่เป็นเจ้าเดอะมิมิกนี่แหละที่ถูกขังไว้อยู่ที่ชั้นใต้ดินนะครับผมและตัวมันอย่างที่บอกก็คือมันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยมากถึงขั้นสามารถเรียนแบบเสียงของมนุษย์ได้แล้วก็มาดัดแปลงได้ว่าจะพูดอะไรคำไหนนะครับผมซึ่งเจ้าเดอะมิมิกนี่แหละก็เป็นตัวการที่พูดเสียงเป็นเกเกอรี่ไปหาแคสซี่เพื่อให้แคสซี่เนี่ยมาปลดปล่อยตัวมันนั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมเล่นผมก็รู้สึกตั้งหิดตั้งเยอะแหละตั้งแต่ที่บอกว่าให้แคสซี่ปิดระบบ security ทั้งหมดนะครับผมซึ่งผมก็รู้สึกว่าแม่งโคตรไม่ make sense เลยตัวแคสซี่ก็ถามนะว่าเฮ้ยทำไมต้องปิดด้วยแค่พาเธอออกไปก็ได้แล้วไม่ใช่เหรอนั่นก็ผมแต่ไอ้เจ้าเกเกอรี่ตัวปลอมหรือว่าเจ้าเดอะมิมิกเนี่ยก็หายผล 108,000 อย่างเพื่อให้มันหนีออกไปได้นั่นเองนะครับคุณผู้ชมซึ่งภายในตอนจบของตัวเกม Final Fantasy Security Beast Rune เนี่ยก็จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันนะครับผมแบบแรกก็คือจะเป็นการที่ว่าตัวแคสซี่เนี่ยเอาหน้าจุ่มเข้าไปในภาพซิมูเลเตอร์ AR บางอย่างแล้วก็เจอกับเจ้าเกเกอรี่แล้วก็วานิสซ่านะครับผมก่อนที่จะบอกว่าเฮ้ยตอนนี้เราหาจุดแอบได้แล้วนั่นเองซึ่งในตอนจบอันเนี้ยเราก็ต้องมาตีความกันอีกทีนะครับผมว่าเขาจะสื่อไปทางไหนI'm okay. I found a spot to hide.
ส่วนฉากจบที่2นะผมก็จะเป็นฉากจบพิเศษก็คือตัวแคสซี่เนี่ยจะวิ่งไปอีกทางนึงแล้วก็คนพบว่ามันจะเป็นห้องอะไรบางอย่างที่ห้องนั้นน่ะมันมีแขนกลบางอย่างนะครับผมที่เมื่อเธอกดปุ่มแล้วเนี่ยเจ้าแขนกลนั้นก็จะกระชากเจ้าเดอะมิมิกไปจนตัวของมันทรุดลงกับพื้นนั่นเองนะครับผมซึ่งในฉากจบของอันนี้เราก็จะเห็นว่าเจ้าเดอะมิมิกลงไปนอนซุดอยู่กับพื้นแต่ก็ไม่อาจทราบได้ว่าตัวมันพังหรือว่าเสียชีวิตไปแล้วหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะผมแต่ถ้าเกิดให้ผมเดาเนี่ยมันน่าจะยังไม่ตายนะน่าจะอืดอยู่พอสมควรกับฉากจบแบบที่3นะผมเป็นฉากจบแบบ Best Ending ซึ่งเป็นอะไรที่โคตรจะแย่เลยนะครับผมก็คือตัวแคสซี่เนี่ยจะหนีเจ้าตัวละครหุ่นเนี่ยไปได้แล้วก็เข้าไปอยู่ในลิฟต์ตัวหนึ่งนะครับผมก่อนที่ลิฟต์เนี่ยปิดประตูทับเจ้าหุ่นนี้ออกไปซึ่งเกรกอรี่ก็จะบอกกับแคสซี่มาตามเสียงตามสายทีนะครับว่าเจ้าหุ่นตัวนั้นน่ะมันเป็นตัวอะไรที่มันอันตรายมากๆแล้วมันก็เป็นอะไรที่เสี่ยงกับไปที่เราจะปล่อยให้มันออกไปอยู่ข้างบนได้เพราะฉะนั้นเขาขอโทษและหลังจากที่เขาพูดเสร็จเนี่ยตัวเกรกอรี่ก็ได้ตัดลิฟต์และปล่อยให้แคสซี่ล่วงลงไปกับลิฟต์ตัวนั้นเองนะครับผมExplain a few things. You were never supposed to go to the Pizzaplex. That thing in the sinkhole tricked you. I really don't know what it is, but it's been trapped down here a really long time. The Mexis security program was designed to keep it hidden, but you shut down the security. And now it's free. It's not your fault. I know you did it for me. To save me.But we can't risk being followed. I'm sorry. Gregory? No! ต้องบอกเลยว่าตอนนี้ผมเห็นเครดิตตัวนี้กูโคตรใจสลายเลยไอ้เกรกอรี่มึงมีวีรกรรมเพิ่มมาอีกหนึ่งอย่างนะคือโคตรโฉดอะถึงขั้นยอมปล่อยเพื่อนตัวเองให้ล่วงไปขนาดนั้นเลยนะผมคือแกเกอรี่แม่งกลัวมากกลัวไอ้หุ่นตัวนี้นะครับผมซึ่งในฉากจบไปที่3นะผมเดาแล้วคุณชมผมเดาว่าไอ้เจ้าเดอะมิมิกอะน่าจะยังไม่ตายเพราะว่ามันแค่โดนลิฟต์หนีนิดเดียวนะครับผมส่วนแคสซี่เนี่ยก็น่าจะยังไม่เป็นอะไรเหมือนกันนะครับผมอาจจะต้องรอดูในตัวเกมตัวอย่างเกมต่อไปว่าเฮ้ยตัวเธออาจจะมีบทบาทเป็นตัวละครหลักก็เป็นไปได้แถมอีกหนึ่งอย่างเลยก็คือตัวแกรกอรี่เนี่ยเขาบอกได้ว่าพวกเราไม่อาจเสี่ยงปล่อยมันขึ้นไปได้คำว่าพวกเราเนี่ยมันหมายถึงใครกันแน่ผมมองว่าอาจจะเป็นตัวแกรกอรี่กับเวนิซ่าหรือไม่ก็แกรกอรี่บวกกับเฟรดดี้หรือเปล่าอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะครับผมแต่รู้แค่ว่าแกรกอรี่กลัวมากกลัวไอ้หุ่นตัวนี้มากๆนะครับผมซึ่งกลับมาที่คำถามต่อไปว่าทำไมแกรกอรี่ถึงได้กลัวขนาดนั้นก็อย่างที่บอกคุณผู้ชมไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้มันไม่ใช่หุ่นธรรมดามันไม่เหมือนแบบหุ่นไฟไรตัวอื่นที่แบบว่ามีคาแรคเตอร์ของตัวเองแต่ไอ้เจ้าหุ่นตัวนี้มันสามารถเก็บข้อมูลรวบรวมแล้วก็เลิร์นนิ่งสามารถพัฒนาตัวเองได้ดูได้อย่างจากเจ้าแบบที่มันไปเห็นฟุตเทจจากในกล้องจรปิดแล้วอย่างเห็นตัวเกรกอรี่ฟังเสียงดูข้อมูลก็สามารถเอาเกรกอรี่เนี่ยดึงเสียงเกรกอรี่มาปลอมเป็นตัวเองแล้วก็หาได้เลยว่าเฮ้ยมันจะเอาใครมาใช้ประโยชน์เพื่อปล่อยตัวมันออกไปซึ่งผมมองว่าอันเนี้ยมีความมีเป็นเหตุเป็นผลนะว่าทำไมถึงเป็นอะไรที่เสี่ยงเงินไปก่อนที่จะปล่อยไอ้โจรเนี่ยหลุดออกไปได้นะครับผมเพราะถ้าเกิดหลุดออกไปได้เนี่ยน่าจะเป็นงานหยาบแน่นอนนะฮะซึ่งผมเดาว่าถ้าเกิดในตอนจบเป็นแบบเนี้ยความเป็นไปได้ในตอนต่อไปเลยก็คือตัวเกรกอรี่เองหรือแม้ก็อาจจะเป็นเวเนซ่าเนี่ยอาจจะต้องกลับมาที่ห้างพริซซ่าเพกนี้อีกทีหนึ่งเพื่อตามหาแคสซี่แล้วก็ช่วยเธอออกไปนั่นเองนะครับผมคือในตอนจบตอนนี้เราจะเห็นแค่ว่าเขาตัดลิฟต์ลงไปแล้วก็ปล่อยแคสซี่ล่วงลงไปตรงนั้นแต่ในอนาคตเขาอาจจะแบบไม่ได้ทิ้งไปเลยเนี่ยคุณชมอาจจะกลับมาช่วยก็เป็นไปได้อันนี้คือเป็นความหวังเล็กๆในใจของผมนะคุณชมโอเคคุณชมมาถึงคำถามหลักนะครับผมนั่นก็คือจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อเจ้าเดอะมิมิกหลุดออกไปได้นะครับผมเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่พอสมควรนะครับผมเอาง่ายๆคุณผู้ชมผมมองว่าในความคิดของผมนะ
มันเป็นทฤษฎีหรือว่าสิ่งที่ซีรีส์ไฟไนหรือฟานาฟเนี่ยทำมาเยอะพอสมควรแล้วก็รีเวิร์สไปมามันคือทฤษฎีการสวมใส่ชุดนั่นเองคุณผู้ชมมองง่ายๆนะครับผมย้อนกลับไปในตอนเป็นเจ้าสปริงแท็บหรือว่าสปริงบอนนี่อ่ะมันเป็นคนที่สวมใส่ชุดถูกป่ะเออคือเป็นร่างกายมนุษย์สวมใส่ชุดกระต่ายสวมใส่ชุดมาสคอตแล้วพอกับการเป็นเจ้าพวกหุ่นไฟไนท์ซีรีส์แรกนะมันก็คือหุ่นมาสคอตที่ข้างในมีร่างกายของมนุษย์หรือที่มันเด่นชัดกว่านี้เลยก็คือในภาคที่เป็นไมเคิลอาฟตันนะครับผมเราก็จะเห็นว่าในตอนจบเนี่ยมันจะมีการรวบรวมหุ่นรวมเข้าด้วยกันเป็นหุ่นตัวเดียวหรือว่าเจ้าเอ็นนาร์ดนั่นเองและก่อนเรียกว่าเจ้าหุ่นเอ็นนาร์ดเนี่ยจะเข้าไปสิงในร่างของไมเคิลอาฟตันแล้วก็ใช้ชีวิตตามคนปกติหรือพูดง่ายๆก็คือกลับกันระหว่างคนสวมชุดหุ่นกลายเป็นหุ่นสวมชุดคนแทนนั่นเองคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดเราย้อนกลับมาผมเราก็จะเห็นว่าไอ้เจ้าเดอะมิมิกเนี่ยมันก็เป็นหุ่นยนต์ที่มีเทคโนโลยีที่พัฒนามากๆถูกไหมครับผมถ้าเกิดเทียบกับเจ้าเอ็นนาเนี่ยผมคิดว่าเจ้าเดอะมิมิกก็น่าจะแบบมีความพัฒนาที่มากกว่าในระดับหนึ่งนะคือดูได้จากการที่ว่ามันเรียนเสียงคนได้แล้วก็วางแผนได้ว่าจะทำอะไรยังไงเนี่ยก็เก่งพอสมควรบวกกับบางช่วงเราจะเห็นว่ามันจะมีฉากพิเศษที่เห็นว่าเจ้าเดอะมิมิกเนี่ยสามารถสวมใส่ชุดสมาร์ทคอร์ดได้แบบชุดสิงโตชุดพวกนี้แล้วถ้าเกิดเรามองเห็นในห้องก็จะเห็นเลยว่ามันมีชุดอื่นๆอยู่ด้วยนะครับผมและมันก็อาจจะมีความเป็นไปได้สูงคุณผู้ชมว่าถ้าเกิดว่ามันหลุดออกไปได้เนี่ยมันอาจจะหาชุดอย่างอื่นมาสวมใส่หรือไม่มันอาจจะเอาหนังของมนุษย์มาสวมใส่เป็นตัวมันก็เป็นไปได้นะครับผมเพราะผมมองว่ามันไม่น่าใช่เรื่องยากนะคุณผู้ชมที่ว่ามันจะเปลี่ยนหรือว่าปลอมตัวเองเป็นมนุษย์อะแล้วก็ใช้ชีวิตปะปนกับมนุษย์อะเออน่าจะไม่ใช่เรื่องยากเลยเพราะตอนที่ไมเคิลอาฟตันโดนเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะเขาก็กลายเป็นร่างของคนแต่ข้างในร่างกายเขาเป็นหุ่นยนต์ที่สิงอีกทีนึงแต่ความหายนะเลยก็คือร่างกายของคนที่ตายไปแล้วเนี่ยมันก็เริ่มจะเน่าเปื่อยเฮนิทแล้วก็จะเห็นว่ามันจะมีฉากที่ว่าไมเคิลอาฟตันเนี่ยค่อยๆเดินผ่านถนนแล้วก็ร่างของเขาเนี่ยมันจะค่อยๆเน่าลงไปนั่นเองนะครับผมก็เป็นภาพที่น่าสยดสยองอยู่พอสมควรและผมก็ไม่อยากเห็นในเวอร์ชันของเจ้าเดอะมิมิกเหมือนกันนะว่าแบบมันจะไปสวมใส่ใครวะคืออยากจะคิดสภาพเลยนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่ามันหลุดออกไปแล้วแล้วเกิดว่ามันหาชุดสวมใส่ได้แล้วมันจะทำอะไรต่อเนี่ยอันนี้ผมก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะว่าโปรแกรมลึกๆของมันอ่ะไม่รู้ว่ามันถูกตั้งมาให้ทำอะไรนะครับผมมันอาจจะคิดในแบบตัวเองได้ก็คือแบบความคิดพื้นฐานก็คือการมีชีวิตรอดก็ได้ก็อาจจะแบบไปหาวิธีการใช้ชีวิตของตัวเองหรือไม่ก็อาจจะแบบว่าสวมใส่เป็นคนคนนึงแล้วก็ใช้ชีวิตแทนคนนั้นไปเลยก็เป็นไปได้นะครับผมแต่ที่เรารู้กันเลยก็คือมันมีความเสี่ยงสูงมากที่เจ้าหุ่นตัวนี้จะโดดออกไปข้างนอกแล้วมันจะเกิดหายนะขึ้นซึ่งพวกแกรกอรี่ก็ไม่สามารถปล่อยให้มันเป็นไปได้นั่นเองนะครับผมถึงขั้นยอมปล่อยเพื่อนของตัวเองล่วงลงไปกับลิฟเพื่อทำสิ่งนี้เลยซึ่งคร่าวๆก็มีประมาณนี้ครับผู้ชมเอาจริงๆแล้วมันเป็นทฤษฎีที่น่าสนใจมากนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดมันเผลอหลุดออกไปได้จริงๆอ่ะแม่งจะเป็นยังไงต่อวะคือมึงจะไปพังเมืองจะไปทำร้ายคนเหรออันนี้ก็ไม่รู้นะครับผมเพราะว่าไอ้เจ้าเดอะมิมิกอ่ะมันก็โหดนะแต่ผมคิดว่ามันไม่น่าเก่งถึงขั้นที่แบบว่าจะไปสู้คนได้อ่ะเออคือเข็ดปะแค่ในฉากที่ว่ามันโดนแขนคนทำร้ายเนี่ยมันก็ล่วงไปหมอบกระแดตุ๋ยแล้วแต่ถ้าเกิดมันไปสู้กับคนจริงๆผมคิดว่าอาวุธมนุษย์มันโหดกว่านี้เยอะคุณผู้ชมแค่เอาปืนมาลุมยิงผมว่าก็น่าจะทำลายเจ้าหุ่นเดอะมิมิกได้ไม่น่าใช่เรื่องยากเท่าไหร่นะครับผมเพราะฉะนั้นการที่มันจะเคลื่อนไหวในโลกข้างบนเนี่ยมันก็คงต้องวางแผนเยอะมากอยู่พอสมควรแต่ถ้าเกิดถามว่าจะเสี่ยงปล่อยมันออกไปไหมก็อย่าเลยดีกว่านะครับผมแนะนำนะแกรกอรี่ภาคหน้าถ้าเกิดจะลงมาช่วยแคสซี่เนี่ยพกปืนมาสักกระบอกโอเคนะครับผมชมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ผมมาพูดทฤษฎีที่น่าสนใจกันนะครับผมคุณชมคิดเห็นยังไงบ้างว่าถ้าเกิดว่าเจ้าเดอะมิมิกเนี่ยหลุดออกไปโลกข้างนอกได้มันจะเป็นอะไรเกิดขึ้นกันแน่นะผมสามารถคอมเมนต์ว่าผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมแต่สำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครบ์ช่องต่อไปของผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม